รู้ตัวแล้วคนขับเรือตำรวจจอดตั้งข้อหาปมแตงโมนิดาพลัดตกเจ้าพระยาหายตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีเตรียมตั้งข้อหาคนขับเรือลำที่แตงโมนิดาพลัดตกจมหายแม่น้ำเจ้าพระยาเผยเตรียมเข้าพบพนักงานสอบสวนบ่ายนี้จากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมกำลังลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวผู้ดูแลเรือเผยแตงโมเดินไปฉี่ท้ายเรือก่อนลื่นตกน้ำตรวจเจอคราบไวน์6ล่าสุดเมื่อเวลา 12:30 น.วันที่25กุมภาพันธ์2565ที่อู่จอดเรือหมู่3ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีพลตำรวจตรีหญิงชุติมาชัยมุสิกผู้บังคับการสภ.ท.1ลงพื้นที่อู่จอดเรือดังกล่าวเพื่อติดตามการตรวจสอบเรือสปีดโบ๊ทชื่อว่า COBALTลำเกิดเหตุดารานักแสดงสาวแตงโมนิดาประสบอุบัติเหตุพลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างล่องเรือท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนบริเวณหน้าท่าเรือพิบูลสงคราม1ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีเตรียมตั้งข้อหาคนขับเรือปมแตงโมนิดาพลัดตกจมหายในแม่น้ำเจ้าพระยาตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีเตรียมตั้งข้อหาคนขับเรือปมแตงโมนิดาพลัดตกจมหายในแม่น้ำเจ้าพระยาจากการตรวจสอบพบว่าเรือดังกล่าวเป็นสปีดโบ๊ทสีขาวน้ำเงินขนาด11คนกำลังขับ300แรงม้าราคา4ล้านบาทมีห้องน้ำอยู่บริเวณด้านหน้าฝั่งซ้ายคนขับแต่ไม่สามารถใช้ได้เจ้าหน้าที่พท.พบถังเก็บความเย็นสีขาวขนาด30x35x30เซนติเมตรจึงเก็บ DNA และลายนิ้วมือไว้นอกจากนี้ยังพบแก้วไวน์ซึ่งยังมีคราบไวน์แดงหลงเหลืออยู่พร้อมกับตรวจสอบลังแช่ไวน์และเก็บลายนิ้วมือทั้งลำเรือพร้อมกับสอบปากคำพนักงานในอู่เรือเบื้องต้นถึงไทม์ไลน์การเดินเรือลำนี้ตั้งแต่ออกจากอู่เมื่อช่วงเย็นวันที่24กุมภาพันธ์เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้รับการติดต่อจากนายปอซึ่งเป็นผู้ขับเรือจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีในช่วงบ่ายวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์เพื่อให้ปากคำขณะเกิดเหตุเมื่อคืนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมตั้งข้อกล่าวหากับคนขับเรือข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแต่หากพบร่างดารานักแสดงสาวก็จะเปลี่ยนมาดำเนินคดีข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตต่อไปส่วนข้อหาขับเรือโดยประมาทนั้นไม่มีในตัวกฎหมายเพื่อนแตงโมเคลื่อนไหวระบุเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นไวมากทุกคนตกใจเสียใจกับเหตุการณ์เพื่อนแตงโมเคลื่อนไหวโพสต์สตอรี่ระบุเป็นอุบัติเหตุทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากทุกคนตกใจเสียใจกับเหตุการณ์เพื่อนแตงโมเคลื่อนไหวจากปฏิบัติการค้นหาแตงโมนิดาดาราสาวหลังเมื่อกลางดึกช่วงเวลาประมาณ23:00 น.วันที่24กุมภาพันธ์65มีการแจ้งเหตุหญิงสาวตกน้ำสูญหายภายในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสะพานพระราม7เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้ามาตรวจสอบบริเวณจุดดังกล่าวพบเรือสปีดโบ๊ทลำหนึ่งภายในเรือมีชายและหญิงประมาณ 3-4 คนกำลังช่วยกันล่องเรือตามหาผู้สูญหายคือแตงโมนิดาดาราสาวจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ค้นหากว่า18ชั่วโมงแต่ยังไม่พบร่างตามที่เสนอข่าวไปแล้วทั้งนี้
ผู้ใช้ไอจีรายหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นเพื่อนของดาราสาวแตงโมและกระติกผู้จัดการส่วนตัวของดาราสาวทั้งยังเป็นคนที่โพสต์สตอรี่ไอจีเมื่อช่วงเย็นวานนี้วันที่24กุมภาพันธ์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นโดยระบุข้อความว่า See you พร้อมติดแฮชแท็กถึงแตงโมและกระติกในขณะที่แตงโมได้ตอบกลับสตอรี่ IG ดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความว่าไม่มาหมานะล่าสุดวันที่25กุมภาพันธ์65ผู้ใช้ไอจีคนเดิมได้เคลื่อนไหวผ่านสตอรี่อีกครั้งระบุข้อความว่าอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากเพื่อนๆยังคงตกใจและเสียใจกับเหตุการณ์นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าผู้ใช้ไอจีดังกล่าวอยู่ในเรือลำเดียวกับแตงโมซึ่งเป็นลำที่เกิดเหตุด้วยหรือไม่เอสุภชัยโพสต์ถึงน้องรักแตงโมอยู่ไหนลูกแม่แม่รออยู่หลังตกเรือกลางเจ้าพระยาเอสุภชัยโพสต์ถึงน้องรักแตงโมนิดาอยู่ที่ไหนแม่แม่รออยู่หลังทราบข่าวพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกว่านักปั้นมือทองเอสุภชัยศรีวิจิตรเป็นพี่ในวงการที่แตงโมนิดารักและเคารพนับถือมากคนหนึ่งเพราะทุกครั้งที่โมลำบากจะมีพี่เอคอยช่วยเหลืออยู่เสมอไม่เคยหายไปไหนโดยเฉพาะช่วงที่คุณพ่อป่วยหลังจากที่ผู้จัดการคนดังเอสุภชัยทราบข่าวแตงโมนิดาน้องสาวที่รักพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าตัวตกใจเป็นอย่างมากพร้อมกับได้โพสต์ส่งกำลังใจให้พบแตงโมโดยเร็วที่สุดผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองว่าลูกจ๋าอยู่ไหนแม่แม่รอลูกทั้งนี้เมื่อช่วงคริสต์มาสปี64ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเอสุภชัยซึ่งแตงโมก็ได้ตั้งใจไปเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่เอพร้อมกับนำของขวัญไปมอบให้แต่กลับเจอเรื่องเซอร์ไพรส์กว่าเมื่อพี่เอบอกยกหนี้400,000ให้ทำเอาพี่น้องกอดคอกันร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งใจในความเมตตาและมิตรภาพที่ทั้งคู่มีให้กันดูแลช่วยเหลือกันมาเสมอตั้งแต่เข้าวงการโดยคลิปวันนั้นขณะแตงโมหิ้วของขวัญไปให้พี่เอบอกแค่มาก็ดีใจแล้วแตงโมไม่ต้องเอาอะไรมาก็ได้ด้านแตงโมก็บอกว่าพี่เอให้หนูเยอะหนูให้แค่นี้เองก่อนที่พี่เอจะบอกแตงโมทั้งน้ำตาด้วยว่าไม่เอาคืนจริงลูกของขวัญ1กล่องแลกกับเงินหลายแสนเงิน400,000ที่แม่ให้ลูกจบนะลูกไม่เอาแล้วนะลูกพี่เอให้มันหมดเลยไม่เอาแล้วลูกสู้กันต่อดูแลกันก่อนจะกอดกันร้องไห้และแตงโมก็ได้ยกมือไหว้ขอบคุณเอสุภชัยโดยในคลิปดังกล่าวแตงโมได้เขียนแคปชั่นด้วยว่า Happy Birthday นะคะพี่แอดเอขีดล่างสุปาชัย120ปีผ่านไปตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้รักเราไม่เก่าเลยขอบคุณพี่เอที่รักหนูกับพ่อมากขนาดนี้ของขวัญปีนี้หนูโชคดีที่สุดเลยร้องไห้ใส่กันสุดฤทธิ์รักษาสุขภาพนะคะพี่เอพระเจ้าอวยพระพรมีความสุขมีมิตรแท้ที่ดีแบบนี้ตลอดไปนะคะรักมากมายค่ะ FRMน้องโมเซอร์ไพรส์เจอเซอร์ไพรส์กว่าเงินอะให้กันง่ายใจอะให้กันอยากทั้งนี้แตงโมเคยให้สัมภาษณ์ว่านี่จำนวน500,000หรือครึ่งล้านช่วงนั้นที่ยืมเงินพี่เอมาเป็นในเรื่องของช่วงโควิดที่ตนเจอเรื่องต้องใช้จ่ายมากๆและเป็นช่วงที่คุณพ่อป่วยแล้วก็จะมีเรื่องค่าเทอมด้วยและจิปาถะหลายๆอย่างเพราะโมเป็นเสาหลักในบ้านแล้วช่วงนั้นไม่ได้รับงานเลยเรียนอย่างเดียวบวกกับที่ไปผิดพลาดจากสัญญกรรมจนตอนนั้นยังทำงานไม่ได้ก็เลยหายไปจากหน้าจอประมาณ2ปีได้